เองนะครับเหตุเกิดก็ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณนี้ในคืนนึงนะครับขณะนี้ได้มีการจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วซึ่งจับตัวได้ออกสืบสวนติดตามจับตัวตลอดและสามารถจับตัวได้ในช่วงเมื่อวานนี้เงินเซฟให้ไปเป็นเงินทั้งหมด 1,800 บาทแล้วก็ขับรถหนีไปนะสวมหมวกในขณะเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายสวมหมวกใบนี้นะครับนะแล้วใส่เสื้อคลุมตัวสีดำนี่นะครับแล้วขับรถจักรยานยนต์คันนี้นะแล้วก็มุ่งหน้าหนีไปทางทิศนี้นะครับในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นเราไปติดตามพบรถทั้งของกลางแล้วก็ได้หลบหนีไปหลังจากเกิดเหตุก็พบกับมีงานที่มาซื้อตั้งใจมาซื้อสุราบอกว่าอาจจะตกโอกาสแล้วก็ก่อเหตุครั้งนี้งั้นเราก็เลยมีการดูภาพในกล้องวงจรปิดนะพบว่าทั้งหมวกที่สวมใส่ขณะเกิดเหตุทั้งเสื้อทั้งกางเกงที่ไปยึดมาทั้งรถแต่อะไรเนี่ยมันถูกต้องนะตามสภาพที่ในกล้องวงจรปิดแล้วก็มีพยานที่ยังไม่พอเลยที่ให้การได้ขึ้นรถโดยสารนะครับพื้นที่ขอนแก่นแต่ความยุ่งยากของคดีคือมันเป็นรอยต่อพื้นที่ของอีกภาคหนึ่งนะครับไปอยู่ที่ขอนแก่นก็ประสานทางสืบจังหวัดนะครับทางขอนแก่นนะครับประสานพื้นที่คนร้ายได้ตรงที่ในพื้นที่สมบัติเอาตัวประมาณนั้นเราทำไงทำเลยตัวนี้เลยว่าไปง่ายยืนตรงนี้หรือว่าไปยังไงไม่ได้ไปใกล้ยืนตรงนี้พูดว่ายืนตรงกลางพูดว่าขนาดนี้ผมได้นะผมไงผมว่าพูดว่าขนาดนี้เราจะคือผมไม่ได้เลยนะเราเอาผมมาใช้เป็นนามแล้วพูดเพราะอย่างนี้เลยเหรอโดนมารยาทสิงั้นหนูพูดว่าพูดว่าไงพูดดังๆเราให้พวกแอมฟังเอาเงินมาให้หมดเอาเงินมาใช่ไหมที่มันจะต้องพูดอย่างนี้เอามาให้ผมหน่อยใครจะเอาให้อ๋อคือตรงไหนนี่จะไม่มาตรงมาที่ไหนเอามาเอาไม่หรือว่านั้นประเด็นนั้นหรือยังไงสะพายหรืออะไรยังไงเอ้าไม่มาก็ทำมาถึงก็ตั้งมารู้ว่ามีชิงเพชรเล็กๆหน่อยคือแบบนั้นลอยนะคุณจะพูดกับโจทย์มาก่อนเลยเอามาพูดไหมเอาตังค์ให้ไหมโอ้เอาตังค์ให้หน่อยเอาตังค์เลยอยู่ห่างๆนี่นะเอาตังค์ให้หน่อยแล้วถืออะไรในมือไหมเอาเลย